มงกุฎมงกุฎของฉันสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนิทรรศการกรรมบทบ่วงปัญญาในวันที่5กันแล้วนะครับทีนี้ตรงจุดนี้เนี่ยครับผมจะมาเริ่มจากเควสลองก่อนนะครับเป็นเควสโลกนะอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ลองคุยดูนะโอเคมาอันนี้ก็โดลี่นะครับขายของแล้วนะราคาลดแลกแจกแถมมากเลยนะนี่เราก็ต่อไปเหลือสูตรมอล่านะครับเอ้าเขาจะบอกให้ฟรีจริงๆแฮะจริงๆมันก็ฟรีมา2รอบแล้วนะเขาบอกว่าเมื่อ20ปีก่อนหลังผู้เข้าชิงคนหนึ่งเข้าร่วมการแข่งแล้วนิสัยของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมหันต์เลยล่ะจากนั้นน่ะหรอเหมือนว่าจะเคยมีคนเห็นเขาอยู่ที่หมู่บ้านอารูนะสุดท้ายแล้วเขาจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันแน่นะข่าวกองฟรีมีแค่นี้จ้าถ้าอยากฟังต่อต้องจ่ายเพิ่ม2ล้านมอลล่านะขอบคุณที่ใช้บริการไม่ว่าจะคิดยังไงก็ไม่คุ้มไหมอ่ะพวกเราไปสืบที่หมู่บ้านอารูกันดีกว่าแล้วโดริก็หายไปใช่ไหมเราลองคุยอีกทีสิพวกคุณก็น่าจะสังเกตถึงอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมล่ะโอเคสองไปก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ทีนี้เราไปคุยกับคนในหมู่บ้านอารูกันนะครับน่าจะอ่านว่าลิสติหรือเปล่า20ปีก่อนงั้นเหรอเคยมีคนหนุ่มผ่านมาจริงๆนั่นแหละนะเมื่อตอนนั้นชีวิตลำบากกว่าตอนนี้แยะความจนโรคภัยที่คอยลุมเล้าและความโง่เขลาคอยสร้างปัญหาให้พวกเราอยู่ตลอดคนหนุ่มคนนั้นทั้งที่เป็นคนของสถาบันมีอนาคตที่ดีรออยู่ภายหน้าแต่กลับวิ่งโล่มาทนความลำบากร่วมกับพวกเราที่นี่เขาสอนความรู้ให้แก่พวกเราบอกวิธีการรับมือกับพายุทรายและมอนสเตอร์ให้แก่เราอ๋อหยูกยาใช้คำว่าหยูกยาสับเก่ามากเนี่ยแถมยังควักเงินช่วยซื้อหยูกยามาให้พวกเราอีกจำนวนมากแค่นั้นไม่พอเขายังมาดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดอีกด้วยใครวะฟังดูแล้วเป็นคนดีเลยนี่นาใช่แล้วแต่น่าเสียดายที่คนดีมีอายุสั้นเขาเอาแต่ทำหน้านิ่วคิ้วขมวดไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังกังวลเรื่องสิ่งใดทุกคนคิดกันแค่ว่าเขากำลังจะจากไปแล้วใช่หรือไม่เพราะที่นี่ยากแค้นเกินไปไม่สามารถต้อนรับขับตู้เขาอย่างนี้ได้หรอกแต่ก็มีคนมากมายที่บอกว่าเขามีอาการบ้าๆบอๆมาตั้งแต่แรกอย่างเช่นบางครั้งเขาก็จะเล่าเรื่องราวให้เด็กฟังว่าสมัยที่เขายังเป็นเด็กนั้นเคยสอนสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ให้เขียนตัวหนังสือเป็นอยู่อารานาล่าเหรออือหือน่าจะใช่นะอารานาล่าแน่เลยเพราะว่าเควสวันแรกมันใบ้มาให้เวลาต่อมาเขาก็มักจะออกจากหมู่บ้านไปสำรวจในทะเลทรายอยู่บ่อยๆมีครั้งหนึ่งฉันลองถามเขาว่าเจออะไรบ้างไหมหนุ่มคนนั้นตอบกลับมาแค่ว่าต้องไปคุยกับกลุ่มนาคาหรืออะไรนี่แหละหลังจากนั้นผ่านมาอีกก็ได้ยินข่าวว่าเขาตายในทรายดูดน่ะเห็นบอกว่าระหว่างทางสำรวจเขาเจอกองคาราวานที่จมทรายดูดพอดีสุดท้ายเขาช่วยชีวิตคนมากมายให้รอดแต่กลับทิ้งชีวิตของตัวเองไปตอนนั้นภายในบ้านมีจดหมายถึงลูกที่เขายังเขียนไม่ทันเสร็จดีอยู่พอเขาจากไปลูกชายของฉันก็เก็บจดหมายฉบับนั้นไว้กับตัวตลอดคิดแค่ว่าสักวันหนึ่งคงมีโอกาสได้ส่งแทนเขาอันนี้ไปม่อนถามนะครับจดหมายฉบับนั้นยังอยู่ไหมนะไม่อยู่แล้วอู๋เพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นลูกชายฉันก็เลยไปเป็นทหารรับจ้างน่ะเมื่อไม่กี่ปีก่อนเขาได้ทิ้งชีวิตในการต่อสู้ครั้งหนึ่งของบนตัวก็ถูกยึดไปหมดแล้วล่ะแค่พริบตาก็ผ่านไปหลายปีดีดักแล้วนี่ไม่รู้ว่าลูกชายของเขาจะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงหรือเปล่าจะกดแค้นเขาหรือเปล่านะเรื่องพวกนี้เหลือคนรู้อยู่แค่ไม่กี่คนแล้วล่ะฉันเองก็แก่มากแล้วอีกไม่นานก็คงจะลืมไปกันหมดแล้วเหมือนกันแต่ไอ้สายดูนี่คุ้นๆนะนี่เราเหลือศึกชิงมงกุฎเราจะส่องเขานิดนึงนะครับไม่มีคุยเลยได้บ้างไหมเขาคงมีอะไรที่อยากจะบอกลูกชายมากเลยสินะน่าเสียดายจริงๆเออมานี่เราก็ตามเต็มนะฮะไป
มาแล้วเหรอโทษทีฉันเพิ่งสอบปากคำผู้กระทำผิดเสร็จเลยไม่ทันได้ส่งคนไปแจ้งให้เธอทราบสอบปากคำใครเนี่ยได้อะไรบ้างไหมอันนี้ไปมอนถามนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าจะว่ายังไงดีมีเรื่องที่ไม่คาดคิดอยู่เยอะเลยจับผู้ทหารรับจ้างที่เป็นโจรลักพาตัวได้ง่ายกว่าที่คิดฉันให้คนปลอมตัวเป็นซาชินได้แค่แป๊บเดียวก็ล่อพวกนั้นออกมาสำเร็จแล้ว นี่มันโอ้เข้าใจได้แผนสูงนะเนี่ยปัญหาคือสอบปากคำจนจบถึงรู้ว่าคนที่จ้างพวกเขามาเหมือนจะเป็นลูกของซาชินนะอ้าวคนเป็นลูกหาคนมาลักพาตัวพ่อตัวเองเนี่ยนะทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะก็ไม่รู้สินะมีแค่ฐานรับจ้างบางส่วนที่เข้าเมืองมาเท่านั้นยังมีอีกเยอะเลยที่รอซุ่มอยู่นอกเมืองน่ะวางสมบัติเปล่าพวกเราจะเตรียมย้ายกำลังคนไปกวาดล้างจับพวกเขาให้หมดพวกเธอจะไปด้วยกันไหมไปมอนตอบรับนะครับก็ได้นะพวกเราก็อยากไปดูให้รู้เรื่องเหมือนกันว่ามันยังไงกันแน่โอเคมาเริ่มกันเขานำเรามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปกันแบบสปีดหน่อยเพราะส่วนใหญ่คลิปของเกนชินของผมเนี่ยรู้สึกหลังๆมาจะพุ่งขึ้น2ชั่วโมงทุกครั้งเลยนะทุกครั้งเลยที่มีเควสเป็นแบบกิจเมนนะฮะกิจกรรมหลักของแพทไหนก็ตามอ่ะนี่อะไรเนี่ยทำไมมีคนมาทุบไปแล้วอ่ะเละเลยเนี่ยคาซีนนะครับลูกพี่เหมือนจะมีคนมาอีกแล้วนี่ใครมาทุบไปแล้วเนี่ยอย่าบอกว่าสกัลลามุนนะขอพูดหน่อยเธอเราพี่น้องก็แค่รับเงินแล้วทำงานตามที่สั่งไม่ละมุดก็คงพวกเคนดิสแหละโทษคงไม่หนักขนาดนั้นไหมจะจับทั้งทีก็ต้องจับให้ถูกคนสี่ผู้ว่าจ้างให้พวกเราลักพาตัวซาชินคือคุณคนนี้ดีหน้าเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นโดนใครซ้อมไปเธอกับพวกเขาไม่ใช่พวกเดียวกันหรอกเหรอพวกเขาใครล่ะเนี่ยจู่ๆก็มีไอ้หนูที่ลอยอยู่บนฟ้าคนหนึ่งเข้ามาซัดพวกเราแบบไม่ให้โอกาสได้พูดอะไรเลยสักนิดจากนั้นไม่นานก็มีผู้ชายสวมชุดเขียวอีกคนมาถามคำถามพวกเราต่อนี่มันช่วยสองต่อวะเนี่ยก็น่าจะเป็นออยท่ามบ้างกับสกานามุตฉันถามจนได้รับคำตอบชัดเจนแล้วล่ะผู้บงการเบื้องหลังก็คือบุตรชายของซาชินท่านนี้มีชื่อว่าดีวานิพี่แต้มแน่นอนอ่ะกับละมุดตอนนี้พวกเธออยากถามอะไรก็ถามได้หมดเลยเดี๋ยวฉันจะจับกุมพวกเขาทั้งหมดและพากลับไปสอบสวนที่สถาบันทำไมนายต้องจ้างคนมาพาตัวซาชินด้วยล่ะอันนี้ไปมอนถามนะฮะยังต้องถามอีกเรื่องไงผ่านมาเป็น20ปีแล้วไม่รู้ว่าเขากำลังซ่อนตัวใช้ชีวิตสบายใจเฉิมอยู่ที่ไหนกันแน่ไม่ยักจะมาดูดำดูดีฉันเลยสักนิดที่น่าโมโหกว่านั้นคือเขาดันมอบทรัพย์สินให้สถาบันเป็นคนจัดการทั้งหมดแถมยังร่างสัญญาบอกไว้อีกต่างหากว่าวันหนึ่งจะยกทรัพย์สินพวกนั้นให้กับอัจฉริยะที่เขาชื่นชมนั่นควรจะเป็นของฉันตั้งหากมีสิทธิ์อะไรไปยกให้คนอื่นกันถ้าเขาไม่ยอมให้ฉันงั้นฉันจะแย่งมาจากมือเขาเองก็แย่งมรดกแหละง่ายๆใช่เขาบอกเองนี่ว่าจะแอบสังเกตการแข่งอยู่ในที่ลับตาน่ะงั้นฉันก็จะจ้างคนไปจับตัวเขามาแล้วบีบบังคับให้เขาเปลี่ยนสัญญาที่ตัวเองเซ็นลงไปถ้าสถาบันไม่ยินยอมตกลงฉันก็จะบังคับให้ซาชินยอมรับว่าฉันนี่แหละอัจฉริยะที่เขายอมรับคนนั้นเราถามนะครับว่าแล้วเจอแล้วเหรอตัวเขาเนี่ยไม่เจอตะแก่นั่นซ่อนตัวเก่งเกินไปอาจจะแอบมองดูและหัวเราะอยู่ที่ไหนสักที่ก็ได้ฉันรู้สึกว่าเขาบ้าตั้งแต่20ปีก่อนแล้วไม่ว่าอะไรคนบ้าก็ทำออกมาได้ทั้งนั้นแหละเราถามเกี่ยวกับเรื่องของมงกุฎเจ้าปัญญา
อันนี้มีการตอบกลับมานะครับพวกขุนเจ้าปัญญาอันที่เขาบริจาคให้สถาบันน่ะเหรอฉันรู้แค่ว่าไอ้ของเฮงซวยนั้นแพงมากตอนนั้นเพื่อที่จะซื้อมันให้ได้แล้วถ้าชินยอมขายทอดทรัพย์สินตั้งหลายอย่างเนี่ยหลังซื้อกลับมาเดบันยังเกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติอีกต่างหากบางครั้งเวลาเดินผ่านห้องเก็บของเคยได้ยินด้วยนะว่าด้านในมีคนใช้เสียงแหลมสูงพูดอะไรบางอย่างอยู่นะนอกจากนี้ก่อนที่ซาชินจะบริจาคมันให้สถาบันไปเขายังเคยขังตัวเองไว้ในห้องเก็บของแล้วเอาแต่วิจัยเจ้ามงกุฎนั่นอยู่ตั้งหลายวันแน่แสดงว่าปัญหาอยู่ที่มงกุฎแต่ตอนนั้นเขาก็สติไม่ค่อยดีแล้วล่ะจะทำอะไรพวกเราก็คิดว่าไม่แปลกเลยสักนิดที่บอกว่าสติไม่ค่อยดีนี่ยังไงหรออันนี้ประมวลถามนะครับตอนนั้นฉันยังเด็กจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกแต่เหมือนตอนนั้นเขาจะไปสำรวจทะเลทรายจนไม่ได้กลับมาบ้านอยู่หลายปีที่บอกโดนทรายดูดปะไม่มั่นใจพออยู่มาวันหนึ่งเขากลับมาก็ดันเหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนซะงั้นเอาแต่พึมพำอะไรที่คนอื่นฟังไม่รู้เรื่องแถมยังปั่นไม่ทีคนข้ามวันข้ามคืนอีกต่างหากแสดงว่าต้องไปเจออะไรสักอย่างใช่ไหมฉันอยากเข้าไปดูว่าเขาเขียนอะไรแต่ก็ถูกไล่ตะเพิดออกจากห้องตลอดจากนั้นเขาก็เอาวิทยานิพนธ์ที่เขียนขึ้นเสร็จออกจากบ้านไปกับไมคีก็เซ็นสัญญากับสถาบันเรียบร้อยแล้วพอลองมาคิดดูทีบางทีตอนนั้นเขาอาจจะไม่ใช่พ่อของฉันอีกต่อไปแล้วก็ได้แต่กลับเป็นปีศาจจากทะเลทรายที่สวมเปลือกนอกของซาชินกลับมาอย่าพูดให้มันดูน่ากลัวขนาดนั้นเซ่แค่คนฟังเนี่ยยังขนลุกเลยนะอันนี้ไปมอนพูดนะครับดัดไปหน่อยพวกเธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่างฉันบอกสิ่งที่รู้ไปหมดแล้วอยากขอรบกวนพวกเธอแค่อย่างเดียวเท่านั้นถ้าพวกเธอได้เจอซาชินก็ฝากบอกเขาแทนฉันด้วยว่าไม่ว่าเขาจะไปวิจัยค้นคว้าอะไรอยู่ด้านนอกแต่ในสายตาฉันเขาก็แค่คนเลวเท่านั้นคุยกันจบแล้วหรองั้นก็ตามพวกเราไปได้แล้วพวกเราจับกลุ่มผู้วงการของเรื่องวุ่นวายครั้งนี้ได้แล้วขอบคุณข่าวสารของพวกเธอด้วยนะเธอยังมีเรื่องกังวลอะไรอีกหรือเปล่านี่เราตอบว่ามงกุฎเจ้าปัญญานะครับจริงด้วยโน้ตที่ออยทำเขียนไว้ก็พูดถึงมงกุฎอันนั้นเหมือนกันท่านออยทำก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้งั้นหรอฉันมีความคิดอยู่อย่างถ้าพวกเธอคิดว่ามงกุฎมีปัญหาแล้วก็ลองติดต่อทางผู้จัดให้หยุดการแข่งเป็นการชั่วคราวผู้ตรวจสอบให้ละเอียดดูก็ได้นะเอาท่าแฮะงั้นตอนนี้พวกเรากลับไปที่สถานที่จัดงานไปบอกเรื่องนี้กับคาเรน่ากันเถอะรวดเร็วฉับไวใช้ไรกว่าเดิมคาตินคาเรน่าโอ้พวกคุณกลับมาสักทีนะฉันตามหาพวกคุณไปทั่วเลยเมื่อกี้พวกคุณไปไหนกันมาเนี่ยการแข่งรอบ3เริ่มขึ้นแล้วนะอ้าวเริ่มไปแล้วเหรอเวรละเมื่อกี้พวกเราไปจับคนร้ายที่จะลักพาตัวซาชินมาน่ะไม่สินี่ไม่เป็นประเด็นหนักสักหน่อยมงกุฎเจ้าปัญญาอาจมีปัญหาบางอย่างอยู่พวกเราอยากขอตรวจสอบมันสักหน่อยน่ะมงกุฎเจ้าปัญญามีปัญหางั้นเหรอไม่น่าจะเป็นไปได้นะตลอด20ปีที่ผ่านมาการแข่งทุกรอบก็ใช้มงกุฎเจ้าปัญญาเหมือนกันหมดแต่ไม่เคยเกิดปัญหาอะไรขึ้นเลยนะพวกคุณไปได้ข้อมูลแบบนี้มาจากไหนกันเนี่ยอันนี้เป็นแบบเป็นข้อคาดเดาของเรานะเรื่องนี้สำคัญมากขอฉันคิดหน่อยนะคะถ้าให้บอกกันตามตรงเลยก็คือพวกเราได้นำมงกุฎไปไว้ในป่าเมาติอีมาแล้วตั้งแต่ก่อนที่การแข่งขันรอบ3จะเริ่มขึ้นเนื้อหาการแข่งรอบ3คือการตามหามงกุฎในป่าเมาติอีมาและนำมันออกมาวางไว้บนแท่นที่กำหนดนะคะผู้ที่วางมงกุฎเป็นคนแรกจะได้รับ4คะแนนเวรกรรมดูจากคะแนนที่ไล่เลี่ยกันของผู้เข้าท้าชิงแล้วผู้ที่วางมงกุฎเป็นคนแรกอาจจะกลายเป็นผู้ที่ชนะเลิศในท้ายที่สุดก็ได้เพราะงั้นฉันเลยเดาว่าการแข่งขันรอบนี้คงจะดุเดือดน่าดูพวกคุณอาจจะไปไม่ทันก็ได้เฮ้ยังไงเราก็ต้องลองดูก่อนนะครับเขาปักตำแหน่งตรงส่วนของมงกุฎให้เราเลยนะนี่ก็มีการแสดงความเป็นห่วงอยู่นะครับ
เดี๋ยวให้เรารีบไปไปรวดเร็วเขาบอกว่าเพราะผลกระทบจากป่ามอติยิมะเหรอก็เลยทำให้ตรงส่วนของไอ้เข็มทิศบอกพิกัดเนี่ยมันใช้ไม่ได้เนี่ยนี่เราก็จะพุ่งไปหามงกุฎเลยนะฮะโอเคไปเก็บคืนมงกุฎกันเถอะอุ๊ยอุ๊ยเอาเวนกรรมฟอร์ดาเมจเฉยเลยเอาไม่เป็นไรเออแดกน่องไก่แล้วกินต่อไอ้ไม่ใช่หืมมงกุฎอยู่นี่อ๋อสลาม3ตัวปกติเอาแล้วตรงนี้เหมือนจะว่างเปล่าแย่แล้วอ่ะฮิวหน่อยนะฮะก่อนจะวาร์ปไปอยู่นี่อุ๊ยจะโดนเหรอมั้ยเนี่ยまずはレイラ選手が冠を手に入れたようだ。だがゴールにたどり着くのは容易じゃない。カサッチ選手もついたみたいですね。バルザン選手の機械装置壊れちゃったみたい。試合は白熱してきたな。おや、カーベ選手は遅れてやってきたようだ。君なら私を失望させまい。わけがわからないぞ。妙だな。ついにあれね私の財産を受け継ぐ者私の研究を受け継ぐ者ホログラムだ。あれはあれね。で、แค่เห็นคนเดียวในที่สุดก็มีคนที่สามารถสืบทอดทรัพย์สินของฉันสืบทอดการวิจัยของฉันสักทีมาสิคาเวเด็กดีมาหาฉันสิผิดปกติคุณรู้ชื่อฉันได้ยังไงคุณคือใครกันแน่ฉันชื่อสชินแน่นอนถ้าพูดได้ถูกคือฉันก็แค่เศษเสี้ยวจิตสำนึกเล็กๆน้อยๆของสชินเท่านั้นช่างเป็นบุญวาสนาที่ประหลาดจริงๆพอเห็นเธอฉันก็นึกถึงคนที่เคยพบคนหนึ่งแต่เธอแข็งแกร่งกว่าเขาเข้าใจดีกว่าเขาว่าโลกนี้มันไม่ง่ายได้เธอมีสิทธิ์ที่จะสืบทอดทุกสิ่งทุกอย่างของฉันเด็กน้อยทั้งหลาย
นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้พบหน้ากันจริงแต่คำพูดต่อจากนี้ของฉันสำคัญมากหวังว่าพวกเธอจะช่วยเป็นสักขีพยานให้ได้นะในศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาครั้งนี้ผู้เข้าชิงแต่ละคนต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสถาบันมักจะมีผู้เปี่ยมพรสวรรค์อยู่มากมายพวกเธอแต่ละคนต่างเป็นคนพิเศษแต่ถ้าจะให้ฉันเลือกผู้สืบทอดสักคนแล้วก็ฉันจะเลือกเธอคาเวไม่ใช่แค่เพราะว่าเธอได้ตำแหน่งชนะเลิศเท่านั้นด้วยแต่เป็นเพราะเธอมีนิสัยคล้ายคลึงกับฉันด้วยฉันกับคุณใช่แล้วพวกเราต่างเป็นนักอุดมการณ์ผู้น่าสงสารและมันก็เป็นต้นตอแห่งความเจ็บปวดของพวกเรา28ปีก่อนฉันได้ไปยังทะเลทรายและอาศัยอยู่ที่นั่นถึง8ปีเต็มเธอคิดว่าฉันเห็นอะไรที่นั่นล่ะการต่อสู้ฆ่าฟันที่ไม่จบสิ้นไงล่ะการแย่งชิงทรัพยากรแหล่งน้ำการพ้นชิงกองคาราวานการเอาเราไปเปรียบชาวบ้านสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนสักวันโลกภายนอกกำแพงป้องกันทรายต่างจากโลกในการรับรู้ของฉันเหล่าฟ้ากับเหวฉันรู้สึกเจ็บปวดกับทั้งหมดทั้งมวลที่ได้พบเห็นเพราะงั้นฉันเลยพยายามคิดหาวิธีที่จะช่วยเหลือพวกเขาแล้วคุณหาคำตอบนั้นเจอไหมฉันคือนักวิชาการที่จบภาควิชาสมมุติฐานวิทยาย่อมต้องใช้ความรู้ทางสมมุติฐานวิทยาไปค้นหาคำตอบฉันค้นคว้าประวัติศาสตร์วิเคราะห์โครงสร้างสังคมทำการทดลองเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ไปนับไม่ถ้วนรวมถึงการติดต่อกับนักวิชาการตามส่วนลึกของทะเลทรายพวกนั้นอีกที่อ้างว่าเป็นภาควิชาที่สูญหายจากนั้นฉันก็พบว่ามันไม่มีคำตอบอยู่ด้วยซ้ำฉันโยนความผิดให้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เพราะว่าความบาปมันสลักอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาตินั้นนำพามาซึ่งการแข่งแย่งและการแข่งแย่งก็นำพาไปสู่ความพินาศอีกทีนี่เป็นสัจธรรมที่มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนผันได้เป้าหมายของการวิจัยของฉันคือการหาวิธีเรียนรู้จากประวัติศาสตร์แต่บทสรุปคือประวัติศาสตร์นั้นไม่ได้สั่งสอนอะไรทั้งนั้นทั้งหมดกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ย่ำแย่ลงกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ฉันศึกษาไปมีความหมายอะไรกันแน่ความว่างเปล่าอันหนักอึ้งทำให้ฉันไม่สามารถเผชิญหน้ากับชีวิตได้อีกต่อไปดังนั้นฉันจึงตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองแต่ก่อนหน้านั้นฉันบังเอิญได้มีโอกาสเจอมงกุฎนี้ที่สามารถเก็บรักษาจิตสำนึกบางส่วนเอาไว้ได้ฉันบันทึกสิ่งนี้ที่ตัวเองพบเจอไว้ในนั้นจากนั้นก็ฝากสถาบันให้ช่วยจัดการทรัพย์สินให้อย่างที่คิดอันที่จริงสัญญาที่คุณเซ็นกับสถาบันดูเป็นคำสั่งเสียมากกว่าซะอีกออยทำพูดนะครับแต่ในเมื่อคุณรู้สึกสิ้นหวังกับโลกนี้แล้วทำไมถึงต้องทำเรื่องพวกนี้อีกล่ะก่อนหน้านี้ฉันก็ได้บอกไปแล้วฉันเคยทำการทดลองเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ไปมากมายเธอจะเข้าใจว่านี่เป็นการทดลองครั้งสุดท้ายจากการทดลองมากมายก่อนอันนี้ก็ได้สถาบันไม่เคยขาดอัจฉริยะแต่ยุคสมัยต่างมีดวงดาวที่เจอจรัสของมันเมื่อมีรางวัลใหญ่ก็ย่อมต้องมีผู้กล้าที่คู่ควรฉันตั้งตารอว่าสักวันหนึ่งจะมีคนสามารถแก้เงื่อนตายแห่งธรรมชาติมนุษย์และนำโลกใบนี้ให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องได้หรือก็คือคุณอยากได้ผู้สืบทอดที่นอกจากจะเป็นอัจฉริยะแล้วยังต้องเข้าใจความเจ็บปวดของมนุษย์ทั่วไปอีกด้วยคงมีแต่คนแบบนี้ถึงจะเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งถึงธรรมชาติมนุษย์สังคมและโลกใบนี้สินะอันนี้ออยทำพูดนะฮะคาเวนี่คือกุมหัวเลยออยทำพูดนะครับคุณเคยคิดหรือเปล่าว่าความร่ำรวยอาจทำให้ใจมนุษย์เฉยชาและสูญเสียการรับรู้ที่มีต่อความเจ็บปวดของโลกภายนอกนักอุดมการณ์ที่สืบทอดทรัพย์สินอาจไปไม่ถึงปลายทางที่คุณหวังก็ไ
เธอฉลาดมากก็จริงแต่ฉันรู้เธอไม่ใช่คนประเภทที่จะเข้าใจอุดมการณ์ของฉันสำหรับฉันแล้วนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการทดลองศึกษาธรรมชาติของมนุษย์เหมือนกันไม่ว่าผู้สืบทอดจะรู้สึกเจ็บปวดเพราะการวิจัยของฉันหรือดื่มด่ำไปกับการเสกสุขจอมปลอมการวิจัยของฉันก็จะคืบหน้าไปอีกขั้นหนึ่งฉันรู้สึกเจ็บปวดกับเนื้อแท้ของโลกใบนี้ฉันรู้สึกเศร้ากับประวัติศาสตร์ที่แสนเจ็บปวดหนักอึ้งฉันรู้สึกเสียดายกับการวิจัยที่ยังหาผลลัพธ์ไม่ได้ของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วคาเวเด็กน้อยเอ๋ยเธอจะกลายเป็นประโยชน์แก่ฉันคุณแน่ใจนะว่าจะยกทุกอย่างให้ฉันเป็นคนจัดการฉันเชื่อมั่นในสายตาของตัวเองจงสวมมงกุฎและเดินไปจนถึงปลายทางแทนฉันทีนะถ้าใส่เสร็จปุ๊บมันจะมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยมันจะซวยหรือเปล่าこの結論が君を苦しめるだろうか、それとも多くの民が君を麻痺させるだろうか。君の答えが楽しみだ。私のやってきた研究はすべて。ほう。もういいだろう。僕の人生はすでに最悪なんだ。これ以上ひどくなって黙るか。あなたのお金は受け取らない。苦難を強いられる人々をたくさん見てきたと言ったな。あなたの授業で彼らを助けてやってくれ。ยิ้มอ่ะยิ้มตอนจบด้วยนะเนี่ยก็คือไม่เอาถูกไหมคาเวทุบมงกุฎทิ้งด้วยนะเนี่ยこれで終わったのか。มันคงจบแค่นี้สินะนายไม่เป็นไรใช่ไหมรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรขอบคุณนะทินาริไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกอย่าฝืนตัวเองเกินไปสิคุณคาเวถึงมงกุฎจะถูกผู้เข้าชิงคาเวปาจนแตกเป็นเสียงแต่เขาได้สำเร็จการแข่งรอบนี้ก่อนปาแล้วเหรอตามกฎเขาคือผู้ชนะของการแข่งรอบที่3แล้วเมื่อดูจากคะแนนรวมแล้วเขาคือผู้ชนะเลิศของศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาครั้งนี้ในฐานะผู้ชนะเลิศของศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญารวมถึงผู้สืบทอดที่สถินยอมรับด้วยตัวเองผู้เข้าชิงคาเวจะได้รับสิทธิ์สืบทอดทรัพย์สินทั้งหมดของสถินฉันขอถามอีกรอบนายแน่ใจนะว่าจะบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดของสถินさっきも言っただろう。เมื่อกี้ฉันก็พูดไปแล้วนี่เขารู้สึกว่าโลกมันแย่งั้นก็ใช้ทรัพย์สินที่เขาหลงเหลือเอาไว้ไปสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วกันการเอาแต่ปฏิเสธที่จะยอมรับเพียงอย่างเดียวไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อะไรหรอกนะฉันกับเขาไม่เหมือนกันอู้ได้ในฐานะเสมียนฉันจะบันทึกเหตุการณ์ครั้งนี้เอาไว้ในประวัติศาสตร์ส่วนด้านรายละเอียดการใช้สอยทรัพยากรพวกนั้นนักปราชญ์จะเป็นคนมาคุยกับนายเป็นการส่วนตัวหลังการแข่งโอเคตามนั้นฉันไม่รู้ว่าการวิจัยของคนคนนั้นมันถูกหรือผิดกันแน่และไม่รู้ด้วยว่าควรจะช่วยเขาทำวิจัยให้สำเร็จยังไงมันเสร็จไปแล้วแหละฉันแค่รู้ว่าทุกอย่างควรหยุดลงแค่ตรงนี้ผู้เข้าชิงทั้งหมดจะได้ไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดกันอีกพวกเราคงไม่ใช่ผู้เข้าชิงรุ่นสุดท้ายในภายภาคหน้าคงมีคนมาเข้าแข่งอีกในอนาคตก็คงจะมีนักวิชาการอีกมากมายที่เข้าร่วมการแข่งนี้เงาข้างหลังน่ากลัวมากเลยตรงเนี้ยคำพูดของซาชินมีแต่จะทำให้คนเจ็บปวดเพราะงั้นหยุดเอาไว้ตรงนี้เถอะอย่าเผยแพร่มันต่อไปเลยพวกเราต่างเป็นนักวิชาการเหมือนกันหมดการลบล้างทฤษฎีของเขาเป็นเรื่องเผด็จการและโอหังก็จริงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเป็นคนแบกรับความรับชอบตรงนี้เอาไว้เองสำหรับฉันแล้ว
มันเป็นแบบนี้แหละดีแล้วฉันเองก็คงทำได้แค่นี้แหละออยทำพูดได้ดีสิ่งที่นายพูดคือความยุติธรรมและอุดมการณ์ที่คนส่วนมากใฝ่หาแต่ก็ไม่กล้าลงมือทำมันถึงมันจะยังน่าขัดมากในสายตาฉันแต่นายก็คงจะรู้สึกปัญหาของตัวเองตั้งแต่แรกแล้วแค่ไม่อยากยอมรับเพราะศักดิ์ศรีมันค้ำคอก็เท่านั้นแต่มุมมองพวกนี้ของนายก็เหมาะที่จะเอาไปพูดตอนรับรางวัลดีผู้เข้าชิงคาเวฉันในตัวแทนกรรมการการจัดงานครั้งนี้ขอยินดีกับชัยชนะที่นายได้รับฮะอย่าทำเป็นพูดดีไปหน่อยเลยฉันไม่ต้องการคำชมที่ไร้ความจริงใจสิ้นดีแบบนี้หรอกนะอีกอย่างตอนนี้ไม่ใช่เวลามาโต้วาทีกันสักหน่อยแทนที่จะมาสนใจความคิดของฉันรบกวนนายช่วยจดจ่อกับการแข่งด้วยยินดีด้วยนะคะคุณคาเวรบกวนคุณช่วยเตรียมตัวเข้าพิธีรับรางวัลด้วยนะคะย้ายที่เหรอเจ๊หลานนี่มันอะไรเนี่ยโดนคาซินแกงไป3รอบเอ้ย 2-3 รอบแล้วนะเออเจ๊หลานผลแบบขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์ไม่เรียบร้อย2รอบแล้วครับด้วยการวาดฝีไม้ลายมืออันยอดเยี่ยมของผู้เข้าชิงทุกท่านศึกภาควิชาเจ้าปัญญาในครั้งนี้ก็ได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะสุดท้ายนี้ขอเชิญผู้ชนะเลิศของเราผู้เข้าชิงคาเวขึ้นรับรางวัลบนเวทีด้วยค่ะมงกุฎระเบิดไปแล้วตามกำหนดการเดิมพวกเราควรจะสวมมงกุฎให้กับผู้เข้าชิงคาเวพร้อมมอบรางวัลแต่ไม่นานมานี้ทางเราเพิ่งได้รับข่าวว่าผู้เข้าชิงคาเวได้รับสืบทอดทรัพย์สินของคุณซาชินและทำการบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดแล้วเรียบร้อยค่ะทรัพย์สินของซาชินถูกบริจาคไปหมดแล้วเหรอเงินตั้งเยอะขนาดนั้นเขายอมบริจาคไปหมดเนี่ยนะด้วยคุณงามความดีของผู้เข้าชิงคาเวครอบครัวผู้ยากไร้จำนวนมากจึงได้รับโอกาสพลิกผันชีวิตในเมื่อขาดมงกุฎกับเงินรางวัลไปการประกาศรางวัลจึงถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายด้วยผู้เข้าชิงคาเวมีอะไรอยากจะกล่าวไหมคะฉันเชื่อว่าทุกคนต้องอยากรู้เหมือนดิฉันแน่นอนว่าเพราะเหตุใดคุณถึงบริจาคเงินก้อนยักษ์ก้อนนี้ไปกันแน่ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าควรจะพูดอะไรในสถานการณ์แบบนี้ฉันดีใจมากที่ได้รับชัยชนะแม้ว่าการแข่งจะพึ่งดวงไปมากอยู่ก็ตามทีส่วนสาเหตุที่บริจาคเงินก้อนนี้ไปนั้นฉันไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของซาชินและไม่อยากได้เงินของเขาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างควรต้องประสบด้วยตัวเองถึงจะถูกแต่เขาก็ดีฉันก็ดีไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะตัดสินได้หรอกนะแต่ถ้าให้พูดเรื่องพวกนี้แล้วก็จะซับซ้อนและหนักอึ้งเกินไปผมไม่เหมาะที่จะพูดที่นี่ไปมากกว่านี้ส่วนเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วแค่นี้ละกันขอบคุณผู้เข้าชิงคาเวบอกเราสักครู่ค่ะแม้ว่าการประกาศรางวัลคราวนี้จะขาดขั้นตอนพิธีไปเยอะแต่ก็ยังมีการมอบรางวัลอยู่นะคะผู้เข้าชิงคาเวโปรดรับการ์ดเกมกล7อัจฉริยะรุ่นลิมิเต็ดใบนี้เอาไว้ด้วยค่ะนอกจากนี้ตำแหน่งทรงเกียรติของผู้ชนะเลิศก็ถูกบันทึกเอาไว้ในแฟ้มประวัติของผู้เข้าชิงคาเวเรียบร้อยแล้วค่ะจากวันนี้เป็นต้นไปถ้าผู้เข้าชิงได้ยื่นเรื่องหัวข้อวิจัยในสถาบันท่านนักปราชญ์ก็จะพิจารณาเป็นอันดับแรกเหมือนกันก็ได้ฉันจะรับเอาไว้แต่หัวข้อวิจัยอะไรนั่นก็ช่างมันเถอะถ้างั้นก็ขอจบการประกาศรางวัลแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนร่วมกันปรบมือให้กับผู้เข้าชิงคาเวอีกครั้งด้วยค่ะฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้พร้อมใช้ชีวิตสบายๆไปตลอดทั้งชาติเลยนะนั่นหมายความว่าเธอยังแปลกไม่พอ
ไม่เข้าใจความคิดความอ่านของพวกอัจฉริยะแบบนั้นหรอกไปกันเถอะพวกเราไปเที่ยวงานลื่นเลิงประเทืองปัญญากันต่อเถอะไอตัวรอเรือนี้ควบกล้ำนี่ผมแบบได้ทีละตัวจริงๆนะฮะไม่ไหวยังไม่ชินจบสักทีฉันว่าตัวเองก็พูดสุนทรพจน์เก่งไม่เบานะนี่แหละแค่รู้สึกว่าเหนื่อยไปหน่อยดีนะไม่สวมไปแล้วโดนล้างสมองเนี่ยเหนื่อยจากการแข่งหรือเปล่าดูท่าทางนายไม่เห็นจะดีใจเท่าไหร่เลยไม่ว่ายังไงตอนนี้นายก็เป็นผู้ชนะเลิศแล้วนะนี่เป็นสิ่งที่ควรภูมิใจไม่ใช่หรออันนี้ไปม่อนพูดนะครับก็จริงเออจริงสิฉันจำได้ว่าไซโน่อยากได้การ์ดลิมิเต็ดใบนั้นสินะตอนนี้การ์ดอยู่ในมือฉันแล้วจะให้ไซโน่ไหมไซโน่ตะกี้นี่คือตอนแบบประกาศว่าจะได้รับการ์ดเนี่ยไซโน่นี่คือแบบตาลุกเลยนะนายจะขายต่อให้เขาหรอถ้าเป็นการหายากสุดล้ำค่าจริงๆนายต้องได้กำไรก้อนโตแน่นอนบ้านะเก็บการ์ดไว้ที่ฉันจะมีประโยชน์อะไรให้เขาไปดีกว่าถ้าพวกเธอสะดวกแล้วก็ช่วยเอามันไปให้เขาแทนฉันทีนะเฮ้เรื่องสำคัญแบบนี้ไปเองดีกว่าไหมป่ะพวกเราไปหาไซโน่ด้วยกันเถอะอันนี้ไปม่อนนะครับเอ๊ะแต่ฉันอยากกลับไปพักแล้วอ่ะโอ้ยดึงผมฉันเซ่โอ้ไปม่อนลากไปเลยเนี่ยไม่ต้องพูดสินะประมาณนั้นน่ะไม่ต้องพูดแล้วพี่แต้มกับนิโรหายไปไหนโอ้โหผมต้องไปตามหาฮิดเด้นซีนอีกแล้วสิไซโน่คุณกำลังมองอะไรอยู่น่ะฉันกำลังนึกถึงปัญหาของซาชินอยู่พวกเธอมีธุระอะไรหรออันนี้การ์ดเกมโกน7อัจฉริยะรุ่นลิมิเต็ดนายน่าจะต้องการมันมากกว่าฉันนะนี่มันการ์ดรุ่นลิมิเต็ดเลยนะนายจะให้ฉันหรอไม่งั้นน่ะฉันเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีแต่การ์ดใบนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยนะคาเวนายพบเจอปัญหาอะไรมาหรือเปล่าพูดออกมาเถอะถึงไม่ต้องใช้วิธีนี้ฉันก็จะช่วยนายอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสักหน่อยฉันจัดการกับปัญหาของตัวเองได้แถมไม่เกี่ยวอะไรกับการ์ดใบนี้เลยสักนิดโอเคงั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะแต่ฉันมั่นใจว่าจนถึงตอนนี้นายก็น่าจะยังไม่รู้ถึงคุณค่าของมันได้ฉันรับเอาไว้ทั้งแบบนี้คงไม่เหมาะเท่าไหร่เอาอย่างนี้แล้วกันฉันจะซื้อต่อจากนายด้วยราคาของการ์ดรุ่นลิมิเต็ดสุดพรีเมียมรอบก่อนโอเคไหมเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยเอาเถอะนะการ์ดใบหนึ่งจะราคาเท่าไหร่เชียวอย่าทำไปเล่นนะการ์ดหลักล้านมีนะทำเล่นไปอย่างน้อยก็1ล้านมอลล่าเป็นอย่างต่ำไม่เจ้าโอ้โหพระเจ้าเฮ้อโอ้โหมีแต่คนงงแล้วผมเดาถูกด้วยนะเพราะโลกแห่งความจริงเป็นแบบนี้จริงๆนะมีคนประมูลการ์ดหนักมากนะบางใบอ่ะไปม่อนแบบเวอร์เลยนะ1ล้านมอลล่าถ้านายคิดว่าน้อยไปฉันเพิ่มเงินได้อีกนะพระเจ้าช่วยใช้1ล้านมอลล่ามาซื้อแค่การ์ดใบเดียวเนี่ยนะแต่ตอนเล่นการ์ดคราวก่อนฉันยังเห็นนายมีการ์ดระยิบระยับคล้ายๆกันอีกเยอะเลยไม่ใช่การ์ดทุกใบที่จะมีราคาสูงแบบนี้มันมีพวกที่สวยแต่ก็หาซื้อได้ง่ายด้วยนี่ไงอิงยูกิโอชัดๆเลยอ่ะแบบรายได้ของเจ้าหน้าที่มหามาตราเองก็ไม่น้อยเลยนี่นานายใช้เงินไปกับอะไรแบบนี้หมดแล้วใช่ไหมแต่ว่าช่างมันเถอะเก็บเงินเพื่อนแบบนี้มันให้ความรู้สึกแปลกๆนะไม่ต้องเกรงใจหรอกนะฉันเก็บเงินไม่เยอะไม่ขาดเงินสำหรับแค่การ์ดใบเดียวหรอกโอ้แสดงว่าทำงานทั้งหมดก็คือเอามาลงกับการสะสมการ์ดหมดเลยดิแต่เขาอ่ะชอบเล่นจริงเข้าใจได้นะคือว่านะนายคงไม่คิดจะใช้เงินเก็บทั้งชีวิตไปกับงานอดิเรกหรอกใช่ไหมชอบได้แต่ต้องรู้จักพอดีและอย่าไปหายืมเงินด้วยลมชั่ววูบเด็ดขาดล่ะชีวิตต้องแบกรับหนี้สินมันหนักหนาสาหัสมากนะ
อันนี้คาเวเตือนนะครับซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีนะอันนี้ขอชมนะที่เขาใส่บทนี้เข้ามาในบทพวกนี้นะนายพูดเหมือนมาจากประสบการณ์ตรงเลยนะดูถ้าจะลำบากมาไม่น้อยเลยสิอย่าพูดถึงเลยดีกว่าถ้าเป็นแบบนั้นนายต่างหากที่ควรจะระวังปัญหาพวกนี้นะยังไงก็ตามฉันไซโน่คนนี้จะขอรับการ์ดอัลลัมค่าใบนี้ไว้เองคาเวเดี๋ยวฉันจะไปถอนเงินมาให้ต้องขอบคุณนายจริงๆที่ทำให้ฉันสำเร็จเป้าหมายการเข้าแข่งก็ได้งั้นฉันไม่เกรงใจล่ะแบบนี้ก็จะได้ผ่านพ้นวันจ่ายหนี้ของเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่นแล้วสินะแถมน่าจะเหลือเงินด้วยเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงข้าวพวกเธอแล้วกันเล็กนิลีกับคอเล่มาด้วยสินี่สินะที่เรียกว่าสมหวังกันทุกฝ่ายน่ะแต่ว่าไปแล้วผู้เข้าชิงคนอื่นจะเป็นยังไงบ้างนะในฐานะแขกรับเชิญพิเศษแล้วพวกเราลองไปที่อื่นดูบ้างดีกว่าผมอยากคุยกับออยถ้ำแล้วก็นิโร่อยู่เหมือนกันนะอ้าวหายไปเลยไม่ทันซองแม่เจ้าแล้วดีเซียกับเคนเดสนี่วันนี้มีแล้วดีเซียกับเคนเดสนี่มันมีไดร์ล็อกพิเศษไหมเนี่ยวันนี้เมื่อวานมีนะเนี่ยโอเคอยู่ที่นี่โอ้ครบคนเลยมีฟอรูซานดีเซียแคนเดสแล้วก็นิโร่พูดเลยว่าเรื่องเลือกเสื้อผ้านี่เชื่อฉันไม่มีเอาแน่นอนสมัยนั้นฉันเป็นถึงผู้นำแฟชั่นของสถาบันเลยนะทุกวันนี้ชุดเต้แกก็ยังสุดอยู่จริงหรองั้นรบกวนรุ่นพี่ฟารูซานช่วยเลือกชุดที่เข้ากับแฟชั่นตอนนี้ให้เราหน่อยสิสังหรณ์จังเลยว่ามันต้องมีกิจขายชุดของสองคนนี้มาสักวันหนึ่งอะฟารูซานนิโรแล้วก็มีดีเซียกับเคนเนตอยู่ด้วยทุกคนกำลังทำอะไรกันอยู่หรอฉันกับแคนเดสบังเอิญเจอ2คนนี้ตอนกำลังเดินช้อปปิ้งอยู่พอดีน่ะรุ่นพี่ฟารูซานเป็นคนดีมากๆเลยพอได้ยินว่าพวกเรากำลังเลือกซื้อเสื้อผ้ารุ่นพี่เขาก็บอกว่าจะช่วยพวกเราเลือกแน่ทั้งหมดเหมือนจะไม่มีแบบที่ฉันคุ้นเคยเลยนะไม่เป็นไรซื้อผ้าไปสั่งทำเองก็ได้เหมือนกันอู้นี่ไงนี่มันขายของล่วงหน้าเลือกเนื้อผ้าสีเรียบมาเป็นพื้นจากนั้นก็ปักลายดอกไม้สีแดงกับชมพูพร้อมใบไม้สีเขียวเดี๋ยวนะนี่เป็นแบบที่กำลังเป็นแฟชั่นตอนนี้จริงหรอทำไมดูเหมือนชุดที่คนแก่ในบ้านชอบใส่เลยนะบังใจเธอหน้าความคลาสสิกไม่มีวันหมดอายุหรอกนะจริงๆอ่ะดูชุดเจ้แกก็รู้แล้วเห็นสภาพไหมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวสิไม่ว่ายังไงก็แปลกๆอยู่ดีไหมเดี๋ยวก่อนชุดแบบที่รุ่นพี่ฟารูซานบอกเคยเป็นแฟชั่นคลาสสิกที่เคยนิยมจริงๆนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็มีทางเลือกใหม่ๆเหมือนกันนิโร่นะฮะถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ฉันขอเป็นคนเลือกเสื้อผ้าให้ทุกคนได้ไหมนานๆทีพวกเราจะได้มาอยู่ด้วยกันคุณแคนเดสก็เข้าเมืองโซเมลุมาทั้งทีแบบนี้ฉันรู้จักหลายร้านที่ให้ราคาดีเลยนะโอเคงั้นเอาตามที่คุณว่ากันแล้วกันฉันก็ตามไปดูด้วยดีกว่าการทำความเข้าใจกับความชอบของคนหนุ่มสาวก็เป็นความรับผิดชอบของรุ่นพี่เหมือนกันนี่นะอะไรอ่ะรุ่นพี่ฟารูซานินารีบมากันเร็วๆรุ่นพี่อยู่ตรงนี้อะไรอ่ะเธอคือพวกเราเพิ่งเข้ามาเรียนที่สถาบันได้ไม่นานนะคะพอเห็นรุ่นพี่แสดงฝีไม้ลายมือในการแข่งก็เลยอยากมาถามรุ่นพี่ว่ามีเปิดวิชาสอนบ้างไหมอ่ะเหมือนจะมีบ้างถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะมีอยู่แล้วสิจะรอต้อนรับพวกเธอมาโรงเรียนกันนะฉันรอแทบจะไม่ไหวแล้วการวิจัยหลักของรุ่นพี่คืออะไรล่ะคะความแม่นยำด้านกลไกเหรอฉันอยู่ภาควิชาสัญญาศาสตร์เวอร์แน่นอนเอ๊ะแต่ฉันเห็นรุ่นพี่
รู้ลึกด้านกลไกมากเลยนะคะจริงด้วยพอลองนึกย้อนอีกทีรุ่นพี่เป็นตัวแทนจากภาควิชาสัญญาศาสตร์นี่นาแต่ว่าภาควิชาของสัญญาศาสตร์น่าเบื่อมากเลยอ่ะขอโทษนะคะรุ่นพี่วัยรุ่นพี่เปิดวิชาอื่นฉันจะต้องลงเรียนแน่นอนอันนี้เหมือนน่าจะเป็นคณะเดี่ยวคาเวป่ะคือฉันว่าแล้วเธอล่ะไม่ตามไปด้วยหรือไงฉันคิดว่ารุ่นพี่เก่งมากๆเลยเพราะงั้นฉันเลยอยากขอเรียนรู้จากรุ่นพี่สักระยะหนึ่งนะคะจริงๆฟารุซานี่ช่ำมากเลยนะฉันเลือกลงวิชาที่รุ่นพี่เปิดได้นะคะถึงการเรียนข้ามภาคจะยากหน่อยพอถึงตอนนั้นต้องขอรบกวนรุ่นพี่ด้วยนะโอเคโอ้โหเด็กดีเด็กดีวางใจเธอพอถึงตอนนั้นฉันจะสอนเธอเป็นอย่างดีเลยสอนจนเธอเข้าใจทุกอย่างนั่นแหละขอบคุณนะคะรุ่นพี่งั้นไม่รบกวนรุ่นพี่เดินเที่ยวแล้วไว้ฉันจะมาใหม่ตอนรุ่นพี่เปิดวิชาเรียนนะคะข้างหลังกำลังพิ้วเลยนะเนี่ยถึงจะไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็คงเป็นเรื่องดีสินะยินดีด้วยยินดีด้วยอยากเดินทางไปม่อนพวกคุณถือโอกาสนี้เลือกซื้อเสื้อผ้าด้วยเลยไหมโทษทีนะพวกเรามีนัดกินข้าวกับคาเวนน่ะหลังจากนั้นยังต้องไปสัมภาษณ์คนอื่นต่ออีกแน่อ่ะว่าแต่พวกเธอเห็นสมหมวกกับเลล่าบ้างไหมผู้เข้าท้าชิงสมหมวกไปไหนแล้วไม่รู้ส่วนเลล่าพวกเราเพิ่งเจอกันเมื่อกี้นี่เองเขาเดินอยู่กับเพื่อนกลุ่มหนึ่งจากภาควิชา Illuminationist น่ะพวกเราเลยไม่ได้เข้าไปชวนคุยพวกเธอลองไปที่ฝั่งนั้นดูไหมนักเรียนจากภาควิชา Illuminationist หรองั้นคงเป็นพวกที่โหวตให้เลล่าเข้าร่วมการแข่งใช่ไหมนะเลล่าไม่ได้รับตำแหน่งชนะเลิศกลับไปไม่รู้ว่าเจ้าพวกนั้นจะมีทีท่ายังไงกันบ้างพวกเราลองไปดูหน่อยเถอะอย่าเพิ่งหายไปไหนนะไม่หายเสื้อผ้าพวกนี้ดูเบาผิวไปหมดเลยมีตัวเลือกที่อึดถึกทนกว่านี้ไหมนะอันนี้เรื่องเสื้อผ้าแคนเดสแค่ตะกี้แคนเดสนะโอเคนึกว่าส่องเป็นดีเซียมันอยู่ข้างหน้าพอดีอ่ะตรงสายฮิตบ็อกซ์ถ้าอยากปักลายยากๆด้วยตัวเองก็ต้องหมั่นฝึกสักหน่อยแต่ฝีมือของฉันน่าจะนับได้อยู่ว่าเป็นระดับกลางๆค่อนข้างไปทางสูงแล้วนะปารุซานครับคลาสสิกดีที่สุดนิโร่ล่ะเออโดนสักทีคุณดีเซียกับแคนเดสค่อนข้างตัวสูงเหมาะกับเสื้อผ้าหลายแบบเลยต้องคุยสิอันที่จริงถ้าพวกคุณไม่ค่อยได้เข้าเมืองโซเมรุแล้วก็เลือกพวกที่มีลวดลายคลาสสิกหน่อยก็ได้นะไม่ค่อยตกรุ่นหรอกแถมเสื้อผ้ายังเป็นสิ่งที่สวมใส่ไว้บนร่างกายต้องคำนึงถึงเนื้อผ้าด้วยถึงผ้าพวกนี้จะดูสวยก็จริงแต่ใส่แล้วไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ฉันเห็นด้วยแฟชั่นคือความคลาสสิกที่วนเวียนกลับมาตามยุคสมัยนั่นแหละใช่ไหมล่ะเพราะงั้นก็ลองพิจารณาชุดแบบที่ฉันบอกแต่มันเป็นจริงนะอันนี้เรื่องนี้อย่าง Y2K อ่ะกลับมาอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิรุ่นพี่ฉันว่าชุดแบบที่รุ่นพี่พูดยังต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะวนกลับมานะฉันคิดว่าแบบที่รุ่นพี่ฟารุซานคนนี้แนะนำก็สวยดีนะใช่ไหมล่ะเธอนี่สายตาดีจริงๆโอ้ดูเหมือนเคนเนธจะชอบนะแต่ว่าดีเซียนี่แบบกลัวตกเทรนนะโอ้นี่เป็นเลล่าขอโทษด้วยนะทุกคนถ้าหากว่ารอบ3ฉันทำได้ดีกว่านี้แล้วก็เลิกพูดเรื่องพวกนี้ได้แล้วน่าเธอทำได้ดีขนาดนี้แล้วยังจะมาเข้มงวดกับตัวเองขนาดนั้นอีกงั้นพวกเราที่ไม่กล้าลงแข่งแบบนี้ไม่มีที่ให้ซุกหัวแล้วล่ะถึงพวกเราจะไม่เห็นการแข่งขันทั้งหมดแต่เลล่าเธอเป็นคนเดียวที่ได้คะแนนจากทั้ง2รอบแรกเลยนี่นาแถมฉันได้ยินมาว่าตอนแข่งรอบ3เธอเป็นคนแรกที่ตามหามงกุฎเจอเหมือนกันห่างจากชัยชนะแค่นิดหน่อยเองฉันก็แค่โชคดีน่ะ
พูดแบบนั้นไม่ได้นะคู่แข่งของเธอเก่งมากนะฮินาริผู้โด่งดังจากภาควิชาชีววิทยาเอ่ยเจ้าหน้าที่มหามาตราไซโน่เอ่ยทุกคนเก่งสุดยอดเลยเหอะใช่จริงอันนี้จริงคือเขาเก่งมากแล้วที่ทำได้ขนาดนั้นน่ะเธอชิงคะแนนมาจากมือพวกเขาได้ก็เก่งมากแล้วสมกับฉายาที่คนอื่นตั้งให้เธอเลยเธอนี่มันอัจฉริยะจริงขอบคุณพวกเธอมากนะแต่ฉันไม่ใช่อัจฉริยะอะไรนั่นหรอกตอนแข่งรอบ2ฉันงีบหลับไปด้วยนะรู้ตัวคีก็มาอยู่ข้างอุปกรณ์แล้วอ่ะเลล่าพักกลางคืนสินะทอมตัวเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนะทุกคนยังคุยกันอยู่เลยว่าจะจัดงานเลี้ยงฉลองให้เธอน่ะไปกับเธอหน้าล่าเรืองเข้าไว้เธอเป็นตัวเอกของงานเลี้ยงนี้เลยนะดีจังเหมือนทางฝั่งเลล่าจะเป็นไปได้สวยนะตั้งแต่แข่งจบก็ไม่เห็นสมมูลเลยแฮะใกล้ได้เวลาที่นัดกับคาเวและไซโน่แล้วพวกเราไปกันก่อนเถอะคัตซีนคัตซีนไม่โอเคไม่มีอันนี้เลล่านะครับโล่งจริงๆเดี๋ยวลองคุยกับเลล่าก่อนนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทุกคนจะไม่รู้สึกผิดหวังในตัวฉันโล่งอกเลยในที่สุดฉันก็จะได้หลับเต็มอิ่มสักทีโอเคนี่มาเลี้ยงที่นี่เป็นคาเฟ่นี้โอ้ของเยอะมากนายมีเงินพอใช่ไหมประหยัดหน่อยจะดีกว่านะวางใจเถอะนะฉันคำนวณมาอย่างดีแล้วไม่เกินงบแน่นอนก่อนหน้านี้ไปขอกินข้าวฟรีจากนายตั้งหลายรอบได้เวลาต้องเลี้ยงคืนบ้างแล้วล่ะโอ้แสดงว่าเขารู้กันสินะนั่นเดินทางไปม่อนทางนี้ทางนี้ของอร่อยเพียบเลยพวกเรามาแล้วสมมาเป็นไปม่อนจริงๆเลยได้ข่าวว่าพวกเธอไปหาผู้เข้าชิงคนอื่นมาหรอเป็นไงบ้างฟารูซานหานักเรียนใหม่ได้แล้วเลล่าก็ไม่ทำให้เพื่อนร่วมภาคผิดหวังแต่พวกเราหาสมบูรณ์ไม่เจอเลยไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันแน่ออยทำก็หายไปเหมือนกันวันนี้ฉันอุตส่าห์อารมณ์ดีอยากเลี้ยงหมอนั่นด้วยอาหารแพงๆสักหน่อยแต่ไม่คิดเลยว่าจะไม่เห็นแม้แต่เงาหมอนั่นไปไหนกันนะไหนจะยังมีโน้ตที่ฝากเอาไว้ก่อนหน้านี้ฝากให้เราเปล่าตั้งเหอะแล้วแต่เขาเลยพวกเรากินกันเถอะทุกคนร่วมกินอาหารเลิศรสอย่างเพลิดเพลินเหรอไปมอนนี่อะไรเนี่ยเอามือแตะอกเลยตอนในปลามงกุฎทิ้งฉันตกใจแทบแย่เลยแน่ถึงหลังจากนั้นมาคิดอีกทีจะไม่ได้รู้สึกแปลกใจขนาดนั้นก็ตามแต่อย่างน้อยในตอนนั้นฉันก็นึกว่านายจะมีลังเลบ้างซะอีกตั้งแต่วินาทีที่ได้รับมงกุฎมาที่สำนึกของซาชินก็เอาแต่พูดกับฉันไม่หยุดอารมณ์ทั้งสิ้นหวังและน่ากลัวแบบนั้นก็เอาแต่วนเวียนอยู่ในหัวของฉันเหมือนกันอ๋อเขาเอาแต่ยัดแนวคิดของตัวเองเข้าหัวฉันยังกับพยายามควบคุมและล้างสมองอย่างนั้นแหละทำเอาฉันปวดหัวไปหมดแถมยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอีกต่างหากอ๋ออย่างนี้เองพี่แกก็เลยปาทิ้งอย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าแนวคิดของเขาไร้ค่านะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วการวิจัยแบบนี้จะนำพามนุษย์สู่ความโชคร้ายแล้วแล้วก็งั้นอย่ามีเลยจะดีกว่าถ้าเกิดการวิจัยผิดกฎของเขาเกิดแพร่กระจายในรูปแบบที่อันตรายและทำให้คนมากมายต้องรู้สึกเจ็บปวดไปแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่มหามาตราต้องออกหน้าแบนมันแน่นอนฉันว่านายทำถูกแล้วล่ะมีอีกวิธีคือทำเป็นค้นคว้าวิจัยต่อไปพอได้รับทรัพย์สินมาหมดแล้วค่อยเลือกวิจัยแต่นายคงไม่เลือกทางนี้หรอกฉันไม่อยากวิจารณ์ทฤษฎีกับการทดลองของซาชินหรอกนะแต่ในสายตาฉันแล้วการตัดสินใจของเขาก็ไม่ได้ผิดไปซะทีเดียวหลักฐานคือการที่เขาเลือกนายนี่แหละその証明でもあったと思う。そうかもしれない。あ、じゃな。สำหรับฉันแล้วถ้ารับทรัพย์สินของคนอื่นมาฉันก็ควรที่จะทำสิ่งที่รับปากอีกฝ่ายสำเร็จ。それ、
นั่นเป็นเรื่องที่ดีนี่นาหมายความว่าคุณคาเวเป็นคนที่ซื่อตรงคนหนึ่งเลยคอเล่นะฮะขอบคุณนะขอบคุณมากๆนะคอเล่เธอเข้าใจฉันดีเลยโชคดีนะที่ออยทำไม่อยู่ด้วยตอนนี้ไม่งั้นเขาคงพูดจาแขวะฉันอีกแน่เลยจะอยู่หรือไม่อยู่คุณก็พูดถึงเขาอยู่ดีไม่ใช่หรอยังไงก็พูดถึงทุกรอบอยู่แล้วไม่ต่างกันหรอกฉันสัมผัสได้ว่าอันที่จริงออยทำก็มาด้วยเขามาด้วยเหรออยู่ไหนอ่ะทำไมไม่บอกฉันล่ะอยู่ในใจของทุกคนฮะมุกเหรอเนี่ยเวอร์เลยไซโน่ประโยคนี้น่ากลัวเป็นบ้าฉันขนลุกเกียวไปหมดแล้วเนี่ยโชคดีที่ไซโน่ไม่ได้พูดก่อนกินข้าวนะไม่งั้นคงหมดอารมณ์กินข้าวกันพอดีอย่าเพิ่งพูดถึงออยทำเลยคินาลินายสำเร็จจุดมุ่งหมายในการเข้าแข่งตัวเองหรือยังสำเร็จตั้งแต่ตอนแข่งรอบแรกแล้วล่ะผลลัพธ์การโปรโมทไม่เลวเลย1ปากแพร่ไปเป็น10 10แพร่เป็น100คนมาลงทะเบียนเข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้ทะลุสถิติแล้วเนี่ยเดือนหน้านายว่างหรือเปล่าสนใจมาบรรยายหน่อยไหมคาเวใส่หน้านะครับฉันจะให้ความรู้อะไรได้เล่าฉันไม่ถนัดความรู้ได้วิชาชีววิทยาพวกนายเลยสักนิดมาบรรยายสิ่งที่นายถนัดก็ได้อย่างเช่นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมภายในป่าฝนอะไรแบบนั้นและถือโอกาสเตือนทุกคนว่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าไปสร้างบ้านมากเกินไปอันนี้ดีนะถ้าเป็นเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาไว้เดือนหน้าฉันจะหาเวลาไปนะทุกคนคิดอิ่มหรือยังอยากสั่งอะไรเพิ่มอีกหน่อยไหมฉันอิ่มแล้วล่ะขอบคุณที่เลี้ยงนะฉันเองก็อิ่มพุงกลางเหมือนกันถ้าเกิดได้กินอาหารมื้อเบิ่มทุกวันคงจะดีนะเนี่ยไว้ว่างๆก็นัดเจอกันได้บ่อยๆนะถึงงานจะยุ่งแต่การนัดเจอเพื่อนแบบนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันนะอาหารร้านนี้รสชาติไม่เลวเลยไว้คราวหน้ามากันอีกเถอะเอาสิไว้หาอีกหลายๆร้านเอาไว้เป็นตัวเลือกสำรองด้วยแถวนี้ยังมีร้านอร่อยๆอีกแถวนี้ยังมีร้านอร่อยๆอีกเหรออย่าลืมเรียกพวกเรามาด้วยนะพวกเราชอบลองอาหารอร่อยไปทั่วทุกที่ที่สุดเลยโอ้โหไซโน่ถามนะครับว่าหลังจากนี้คาเวคิดจะทำอะไรนะโอเคเขาบอกว่าจะแยกย้ายแล้วไปที่สถาบันสักพักหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เราเริ่มส่องจากพี่ติ๊กแล้วกันครับผมจะพยายามกดให้โดนนะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คาเวถึงจะใช้หนี้ได้หมดเออสู้เขาแล้วกันพอเล่นะครับหลายวันมานี้ไม่ต้องเรียนอะไรเลยผ่อนคลายดีจังแต่ฉันคงจะตามบทเรียนทันใช่ไหมนะหึเดี๋ยวนะแย่แล้วเข้าก่อนเรียนถึงไหนแล้วนะเอาแย่เลยคอเล่ทีนี้ไซโน่อุ๊ยมุม2ไม่ได้เปลี่ยนมุมนิดนึงนะครับฮิตบ็อกไม่โดนคาเวก่อนมาอาหารที่สั่งวันนี้เพอร์เฟคเลยนี่นาไม่สิ้นเปลืองเลยสักนิดอ้อจริงสิต้องสั่งอาหารห่อกลับบ้านไปด้วยไซโน่นะครับหลังจากมีการ์ดลิมิเต็ดใบนี้เพิ่มมาแล้วสายสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเด็กก็แน่นแฟนถึงจุดสูงสุดนี่เป็นการใช้เงินที่คุ้มค่าที่สุดในช่วงนี้เลยเฮ้ลองคุยดูนะครับในเมื่อทุกคนกำลังว่าไม่มีอะไรทำงั้นมาดูเอลเกมกล7อัจฉริยะสัก 2-3 ตาไหมอดใจไม่ไหวอยากอวดการ์ดลิมิเต็ดที่เพิ่งได้จนตัวสั่นแล้วหรือไงอันนี้ทินารินะฮะตะกี้คนชวนน่าจะเป็นไซโน่ไม่ใช่การอวดสักหน่อยแต่เป็นการขอบคุณความช่วยเหลือของทุกคนต่างหากมีแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นแหละที่จะได้รับสิทธิ์เชยชมการ์ดใบนี้ก่อนใครเอาเถอะแต่ฉันไม่ได้เอาเด็กของตัวเองมาคงต้องไปขอยืมสักหน่อยอาจารย์คะอันที่จริงวันก่อนฉันเพิ่งจัดเด็กใหม่
ธอไม่ได้เอาเวลาเรียนไปเล่นการ์ดหรอกใช่ไหมเดลี่นี่คือถึงขั้นเอะเลยนะเอานะอย่าเข้มงวดขนาดนั้นสิมีประโยคหนึ่งที่พูดกันว่างานอดิเรกคือครูชั้นยอดไม่ใช่หรือไงเขาให้เราออกไปข้างนอกนะครับตรงจุดนี้น่าจะไปเจอกับพวกสมหมวกหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าเราลองออกไปก่อนนะครับแล้วดูว่าเขาจะนำไปที่ไหนปกติมันไม่น่าจะปล่อยข้อมูลตรงส่วนนี้ค้างอะนะคัดซีเลยโอเคผู้ดูท่าศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาจะปิดฉากลงอย่างสวยงามแล้วนะแถมเรื่องของซาชินกับมงกุฎก็จัดการไปหมดแล้วเรียบร้อยนักเดินทางเธอยังเป็นห่วงเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าเราจะถามนะครับเกี่ยวกับการวิจัยของซาชินจริงด้วยตอนนั้นซาชินเหมือนจะบอกว่าเขาเก็บข้อมูลการวิจัยเอาไว้ที่หมู่อะไรสักอย่างแฮแต่ยังไม่ทันได้พูดออกมาคาเวก็ปามงกุฎจนแตกไปก่อนซะแล้วถ้าเกิดมีคนอื่นไปเจอข้อมูลการวิจัยชุดนั้นเข้าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะหมู่จะเป็นที่ไหนกันนะหมู่บ้านอารูเหรออันนี้ต้องเดินทางเดานะครับฮะนี่ไงไปม่วนพูดนะครับหมู่บ้านอาลูซาชินเคยบอกใช่ไหมว่าเคยทำการวิจัยต่างๆนานาในทะเลทรายน่ะพอเป็นแบบนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเก็บข้อมูลการวิจัยเอาไว้ที่หมู่บ้านอาลูจริงๆด้วยงั้นพวกเราไปเสี่ยงดวงที่หมู่บ้านอาลูดูแล้วกันเพื่อต่อเรื่องเอ้าพี่แต้มเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนเข้าไปส่องเลยส่องไม่ได้เขานั่งรออยู่แล้วด้วยนะไม่คิดเลยว่าพวกเราจะได้เจอกันที่นี่โอ้ยท่ามไงเธอก็มาอยู่ที่นี่ด้วยล่ะแล้วก็อย่าบอกนะว่าสิ่งที่เธออ่านอยู่เป็นข้อมูลวิจัยของซาชินโอเคพี่แต้มเก็บงานนะครับฉันเจอประวัติของซาชินตอนกำลังเรียบเรียงแฟ้มข้อมูลเลยเกิดสนใจในการวิจัยของเขานั่นขึ้นมาน่ะถ้าไม่ใช่แบบนี้ฉันก็คงไม่ตกปากรับคำแขกรับเชิญตั้งแต่แรกหรอกหลังเห็นเศษเสี้ยวจิตสำนึกของซาชินแล้วฉันก็เกิดข้อคาดเดาบางอย่างขึ้นสุดท้ายก็เจอการวิจัยของเขาที่นี่เธออ่านข้อมูลพรุ่งนี้หมดแล้วหรอถ้าพี่แต้มนี่ไม่น่าจะมีปัญหานะเธอยังโอเคไหมไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าซาชินがあの大建築家を継承者に選んだのは資料に記録された災難と人間性に共感できた。ฉันว่าพวกเธอน่าจะเข้าใจอะไรผิดสาเหตุที่ซาชินเลือกสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นมาสืบทอดการวิจัยต่อก็เพียงเพราะว่ามีแต่เขาที่เข้าใจหายนะและธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งบันทึกเอาไว้ในข้อมูลเมื่อเกิดความรู้สึกร่วมจึงจะตกสู่ห้วงแห่งความเจ็บปวดจากนั้นก็จะรู้สึกว่างเปล่าต่อประวัติศาสตร์สับสนกับปัจจุบันและมองโลกในแง่ร้ายต่อไปในอนาคตอารมณ์ร่วมรู้สึกเป็นดาบสองคมเห็นได้ชัดเลยว่าฉันกับซาชินไม่ใช่คนประเภทเดียวกันผู้ที่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราจะมีเพื่อนหมู่มากแวดวงสังคมกว้างใหญ่จะนำพาไปสู่ความสะดวกสบายในด้านเส้นสายมาให้แต่ด้วยเหตุนี้ก็จะทำให้บรรลุเป้าหมายตัวเองได้ยากเหมือนกันไปม่อนถามนะครับว่าทำไมขอแค่เป็นเรื่องสำคัญก็ย่อมข้องเกี่ยวกับคนอื่นด้วยมนุษย์ยากที่จะใช้ชีวิตโดยไม่ทำร้ายใครถ้าอยากทำเป้าหมายสำเร็จก็ต้องเตรียมใจที่จะเป็นศัตรูกับคนอื่นเอาไว้ไม่ใช่ทุกคนที่จะแบกรับความรู้สึกแบบนี้ได้ก็เหมือนความเป็นกลางความหนักอึ้งความรู้สึกแง่ลบพวกนี้ในข้อมูลแหละอย่างไรก็แล้วแต่มันแค่การวิจัยและข้อสรุปจากมุมมองของซาชินเท่านั้น
ธออ่านหมดแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ่ะในฐานะนักวิชาการแล้วซาชินคงเป็นอัจฉริยะอย่างไม่ต้องสงสัยเขาโทษว่าด้านมืดของโลกใบนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์หลังทำการทดลองไปมากมายก็ได้ข้อสรุปโดยพื้นฐานที่น่าเชื่อถือออกมาหรืออาจพูดได้ว่าถูกต้องเลยก็ว่าได้งั้นเหรอจะเป็นแบบที่เขาพูดจริงๆมนุษย์คือสิ่งชั่วร้ายทุกสิ่งทุกอย่างจะย่ำแย่ลงเรื่อยๆหรอฉันไม่ควรเป็นคนตอบคำถามนี้หรอกอีกไม่นานน่าจะมีอีกคนหนึ่งมาถึงไว้ถึงตอนนั้นเธอลองถามอีกฝ่ายดูก็ได้ฉันบอกได้แค่ว่าโลกนี้ไม่ได้สร้างขึ้นโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเท่านั้นบางครั้งถูกต้องแค่อย่างเดียวก็ไร้ความหมายนี่เราถามนะครับเกี่ยวกับตัวหนังสือโบราณแล้วกันนะจริงๆมันเหมือนน่าจะเป็นการถามแบบเดียวกันนะเพราะข้างบนก็ถามเรื่องโน้ตที่จดไว้บนเอกสารอุดมคติอันยิ่งใหญ่ใช่ว่าจะต่อกรกับแนวคิดสุดนิยมได้ทว่าการตัดสินใจเพียงเล็กน้อยอาจทำได้ถึงแม้ว่าตนจะต้องเจ็บปวดก็ตามนักอุดมการณ์ก็หวังจะใช้การตัดสินใจของตนมอบความสุขแก่คนทั้งหมดแต่หากไม่สลัดความเขาที่บดบังดวงตาทิ้งพวกเขาก็จะไม่มีวันแม้แต่จะได้แต่ถึงชายขอบแห่งสัจธรรมโอ้ปัญญามากฉันไม่เคยเห็นด้วยกับข้อคิดแนวนี้เลยสักครั้งการฝืนเสียสละตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแบบนั้นขนาดซาชินคนนั้นก็คงยากที่จะทำความเข้าใจกับมันได้แต่น่าเสียดายไม่ว่าจะเป็นแนวคิดแบบไหนก็มีคนสนับสนุนอยู่วันยังค่ำและนิสัยก็จะเป็นตัวกำหนดโชคชะตาเอาล่ะเป้าหมายการมาที่นี่ของฉันมันรู้แล้วฝากข้อมูลเอาไว้กับพวกเธอแล้วกันฉันไปก่อนละเดี๋ยวสิเธอมาเพื่ออ่านของพวกนี้เฉยเหรอเธอพลาดงานเลี้ยงไปเลยนะรู้ไหมคิดว่าออยทำไม่น่าจะคิดเรื่องนี้หรอกไม่น่าจะสนด้วยการเลี้ยงอ้อก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เป็นโอกาสเหมาะในการจัดงานพบปะเพื่อนฝูงจริงๆนั่นแหละวันนี้คาเวเลี้ยงข้าวเลยนะเขาคงไม่ลืมห่อกับบ้านหรอกไว้เจอกันเอ้นี่เดากันได้อย่างนี้เลยเหรอเขาไปทั้งอย่างนี้เลยอ่ะแต่ดูๆแล้วออยถ้ำเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลพวกนั้นจริงๆนั่นแหละเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาตอบคำถามของพวกเรานี่นะจะเป็นใครกันนะนี่เรารออยู่ข้างๆข้อมูลแล้วคนนาฮิดากับสมมวกนักเดินทางกลับไปมอนนี่เองที่แท้พวกเธอก็มาถึงก่อนสินะนาฮิดาแล้วก็สมมวกหรือว่าจริงๆแล้วนาฮิดาเป็นคนขอให้สมมวกเข้าร่วมศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญางั้นหรอใช่แล้วล่ะฉันเองแหละเซอร์ไพรส์กันไหมนิดนึงอย่าบอกนะว่านาฮิดารู้ตั้งแต่แรกแล้วหรอว่ามงกุฎนั่นมีปัญหาถ้าเป็นแบบนั้นทำไมไม่สับเปลี่ยนมงกุฎตั้งแต่แรกล่ะเพราะการวิจัยของซาชินใช่ว่าจะผิดนะสิเขาใช้เวลาทั้งชีวิตของตัวเองในการทำวิจัยอย่างไม่หยุดไม่หย่อนและสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปออกมาเป็นข้อมูลพวกนี้สิ่งเหล่านี้คือความรู้ที่ตกผลึกของเขาฉันกลัวว่าข้อมูลนี้จะสร้างความวุ่นวายก็จริงแต่ฉันไม่อยากปฏิเสธความพยายามทั้งหมดที่ซาชินใช้ไล่ตามสัจธรรมหรอกนะเพราะงั้นฉันเลยฝากผู้เข้าชิงสมบวกให้ช่วยจับตาดูการแข่งขันน่ะคือว่านะตอนนี้เลิกเรียกฉันว่าสมบวกไปแล้วมั้งโอ้โหชื่อสมบวกไม่พอหรอถ้าภาษาอังกฤษจะเป็นแฮกไกนะฮะคนตั้งก็อยู่เนี่ยอันนี้สกัลมุทแบบถอนหายใจเลยนะเนี่ยสรุปก็คือถ้าหากว่าผู้ที่ถูกซาชินเลือกนั้นยอมรับงานวิจัยพวกนี้ไม่ได้หรือว่าการวิจัยเหล่านี้สร้างความเจ็บปวดให้กับคนมากมายเขาจะเข้าแทรกแซงในเวลาที่เหมาะสมน่ะ
แต่สุดท้ายคนที่สชินเลือกไม่สนใจใยดีงานวิจัยพวกนี้ด้วยซ้ำน่าขันจริงๆตอนแรกยังอยากให้เธอได้ใช้โอกาสนี้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนแบบปกติบ้างแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลนะมันจำเป็นหนี้เก่ายังใช้ไม่หมดฉันไม่อยากติดหนี้ครั้งใหม่หรอกนะนายดะเมื่อกี้เธอบอกว่าการวิจัยของซาชินใช่ว่าจะผิดซะทีเดียวนี่นางั้นเธอเห็นด้วยกับการวิจัยของเขาหรอธิบายแบบนี้แล้วกันในสายตาฉันศีลธรรมก็ไม่ต่างอะไรไปจากทะลุมบอหรอกนะทะลุมบอมันเป็นไอหมูที่มันมีเห็ดอยู่บนหลังไม่ใช่เหรอบางคนอาจมองแค่เห็ดบนหลังของชลุมบอแล้วบอกว่าชลุมบอคือเห็ดส่วนบางคนก็อาจมองแค่ร่างกายของชลุมบอแล้วบอกว่าชลุมบอคือหมูป่ามันคือหมูเห็ดหรือก็อาจมีคนที่คิดว่าตนเองมองได้ลึกกว่าและเป่าประกาศว่าชลุมบอคือเนื้อสัตว์ก็ได้ข้อสรุปพวกนี้มีด้านที่ถูกไม่มากก็น้อยแต่กลับไม่มีใครอธิบายตัวของชลุมบออย่างเป็นกลางเลยฉันเหมือนจะเข้าใจแต่ก็เหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจแฮะโลกก็เป็นแบบนี้เหมือนกันไม่มีใครเข้าใจมันได้อย่างของแท้หรอกรวมถึงฉันด้วยพวกเราต่างก็อยู่บนเส้นทางของการค้นหาสัจธรรมกันทั้งนั้นด้วยขอบเขตความรู้ที่มีอยู่อย่างจำกัดเหล่านี้บางคนก็เชื่ออย่างหน้ามืดตามหมัวว่าโลกนี้เป็นสิ่งสวยงามแต่ก็มีคนที่ยกตัวเองมาพูดถึงความอัปลักษณ์ของโลกใบนี้เช่นกันความจริงแล้วสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความเป็นไปของโลกปัจจุบันแต่อยู่ที่ว่าผู้คนคาดหวังให้มันเป็นยังไงต่างหากแน่นอนว่าฉันก็ไม่ได้จะบังคับให้ทุกคนต้องลงมือทำอะไรสักอย่างหรอกนะเพราะตั้งแต่ต้นจนจบนั้นการชี้นำให้ความรู้เกิดประโยชน์คือหน้าที่ของฉันในฐานะเทพแห่งปัญญาพูดไปตั้งเยอะขนาดนี้แล้วสรุปเธอคิดจะจัดการกับข้อมูลพวกนี้ยังไงอันนี้สมมวกถามนะฮะกาเวที่สืบทอดการวิจัยชุดนี้ไม่อยากให้มันสืบทอดต่อไปสินะงั้นฉันจะเป็นคนผนึกการวิจัยไล่เจ้าของชุดนี้เอาไว้เองแต่ถึงการวิจัยของซาชินจะนับว่าเป็นความรู้แง่ลบชนิดหนึ่งแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสัจธรรมขึ้นอยู่ดีถ้าเกิดต่อไปมีคนอยากเดินซ้ำรอยซาชินฉันก็คงไม่ออกตัวห้ามฉันเองก็ตั้งตารอวันที่คนรุ่นหลังของภาควิชาสมมติฐานวิทยาจะเข้าใจทฤษฎีของซาชินและหาวิธีข้ามผ่านความสิ้นหวังไปได้เหมือนกันภาควิชาสมบูริฐานวิทยาจะไปมีคนที่เดี๋ยวนะนี่เธออยากให้ฉันอยู่ภาควิชาสมบูริฐานวิทยาต่อเหรอฉันไม่ยักจะจำได้ว่าตัวเองไปเป็นนักวิชาการตั้งแต่เมื่อไหร่ในสายตาเธอฉันก็แค่นักโทษที่มีค่าให้ใช้ประโยชน์ไม่ใช่หรือไงนี่มันคุณแม่เลี้ยงลูกแบบของแท้เลยนะเนี่ยเอาอีกแล้วไอ้มันพูดนะครับอย่างนั้นหรอนั้นฉันจะบอกว่านักโทษในซูเมรุก็มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาเหมือนกันแล้วกันนะหวังว่าหลังจากการศึกษาในภาควิชาสมมติฐานวิทยาแล้วเธอจะสามารถจัดการกับชะตากรรมของตัวเองและเรียนรู้วิธีที่จะชดใช้หนี้ในอดีตนะในตอนสุดท้ายฉันจะเป็นคนตรวจวิทยาผลที่เธอส่งเองหวังว่าเธอจะตั้งใจเขียนมันมานะคุณสมหมวกโอ้โหหนักเลยทีนี้หน้าพี่ก็แบบถูกทางเลยครับโอเคจบแล้วนี้ให้กลับไปคุยกับคาเวสมมวกกับนาฮิดะก็ไม่อยู่ซะด้วยนำทางนะฮะนี่เป็นไซด์เควสแล้ว20ปีก่อนหลังจากที่สถาบันเพิ่งได้รับทรัพย์สินของซาชินงานนิทรรศการสถาบันปีนั้นก็ถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตอย่างกับกำลังเฉลิมฉลองให้กับเงินลงทุนก้อนมหึมายังไงอย่างนั้นแหละตอนนั้นฉันยังเด็กอยู่เลย
เดินไปส่วนไหนของเมืองก็มีแต่โปสเตอร์ของศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาแปะอยู่เต็มไปหมดฉันเลยอดที่จะพูดเรื่องนี้กับพ่อไม่ได้แถมฉันยังเคยพูดด้วยนะว่ามงกุฎอันนั้นดูพิเศษดูสวยพ่อก็เลยถามฉันว่าพ่อไปคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาแล้วเอามงกุฎมาให้ลูกเล่นสัก 2-3 วันดีไหมฉันดีใจสุดๆเอาแต่พยักหน้าหนัวๆไม่หยุดแต่คิดไม่ถึงว่าสุดท้ายปีนั้นพ่อก็คว้ามงกุฎมาไม่ได้ตอนกลับบ้านมาเขาดูเศร้ามากเลยจากนั้นเขาก็บอกว่าจะไปสำรวจทะเลทรายหลังจากบ้านไปได้ไม่นานเขาก็พบเข้ากับทรายดูดน่าจะเป็นเควสเกี่ยวกับไซด์เควสตอนแรกหรือเปล่าหลายปีหลังจากนั้นฉันก็ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับเรื่องนี้เลยสักนิดถ้าเกิดว่าตอนนั้นฉันไม่พูดออกไปเรื่องทั้งหมดก็คงจะไม่เกิดขึ้นจริงๆมันมีจดหมายที่ยังไม่ถูกส่งใช่ไหมโอเคเราบอกนะครับเมื่อปีนั้นพ่อนายอาจจะเคยเจอกับซาชินก็ได้อย่าบอกนะว่าที่จริงแล้วคนที่เราตรวจสอบเจอว่าไปทะเลทรายเมื่อ20ปีก่อนจะเป็นพ่อคาเวเหรอฮ่าฮ่าพ่องั้นซาชินเลยรู้สึกคุ้นเคยกับฉันงั้นสินี่มันช่างพ่อคนอ่อนโยนใจดีแบบพ่อได้ฟังการวิจัยของซาชินคนต้องเศร้ามากแน่ๆเพราะงั้นเขาถึงได้ไปทะเลทรายไปตามหาผู้คนที่ยังทุกข์ยากอยู่ที่นั่นฉันเข้าใจได้นะฉันเคยบอกตัวเองซ้ำๆว่าบางทีเขาอาจไม่ได้เศร้าเพราะพลาดชนะไปเรื่องที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่อย่างที่ฉันเห็นแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเพราะฉันยกเรื่องการแข่งมาพูดกับเขาก่อนอยู่ดีคาเวไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันพังมงกุฎนั่นทิ้งแล้ววันหลังจะได้ไม่เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้อีกไม่มีแล้วดาร์กอยู่นะเควสเนี้ยแต่แบบไม่ได้ไปสุดขนาดเควสแบบที่เป็นไซเควสอันอื่นนี่ก็ไปว่ากันในส่วนของมินิเกมกันต่ออะไรปลดบ้างเนี่ยมีแค่ทดลองเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบการตอบสนองต่อยาแล้วก็แสวงหาความจริงเอาตรงส่วนของทดลองเป็นสิ่งมีชีวิตก่อนอันนี้เข้าท้าทายตำแหน่งอยู่นี่มาอันที่2นะครับเป็นชลุมบอใช่ไหมให้เราใช้การพุ่งทะลวงในการทำลายสิ่งกีดขวางนึกว่าเป็นคุกกี้รันต้องกดจังหวะที่เหมาะสมด้วยใช่ไหมให้มันขึ้นเป็นรูปดนตรีเนี่ยเหมือนเป็นเกมกดจังหวะเลยนะเนี่ยโป๊ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงตึงโป๊ะตึงโป๊ะโอ้เอาไม่ทันโอ้โหบางอันนี้ดูยากเหมือนกันเนี่ยผ่านแล้วแหละ3ดาวแล้วจังหวะที่ขึ้นมาแย่มากเลยหมดไหมพลาดไป7ได้ 89% โอเคนี้ไปแล้วทดลองเป็นสิ่งมีชีวิตไปต่อนะครับ
ในพาร์ทอันที่เราต้องไปต่อเป็นรูปแบบการตอบสนองต่อยานะอันนี้ก็จะเป็นการตีมอนเป็นฝั่งของฟังคัสเป็นส่วนใหญ่นี่เลยยัดไปยากสุดเมื่อมีกำลังหลักอยู่ในสนามความต้านทานกายภาพแล้วก็ความต้านทานท่าทั้งหมดของศัตรูทั่วไปจะเพิ่มขึ้นเหรอ 50% เอาออกค่าพลังชีวิต100โอ้โหเพิ่มขึ้น 100% เลยเหรอแล้วลบ2แรกนะครับการโจมตีธาตุไฟของตัวละครศัตรูความเดี๋ยวนะนี่เป็นเกี่ยวกับความเสียหายแล้วเนาะผมจะเล่นเป็น2อันแรกนะครับเป็นเรื่องของการที่ถ้าสมมุติเป็นดาเมจไฟเพิ่มชำนาญธาตุกับพาร์ทของอันนี้เป็นโจมตีแล้วเสร็จปุ๊บ 60% ไอ้อันหลังเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช้ขึ้นผู้พลังงานทีผมโอเคแล้วส่วนอันล่างเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยอันที่4เนี่ยครับดูเหมาะกับเซียวหรือตัวละครที่ต้องกระโดดตีอ่ะมันมีไม่กี่ตัวในเกมอ่ะนะมาดูกันไม่น่าจะมีปัญหานะไปเลยนั่นแหละみんなは俺が守れ。くらい。師匠の技をくらいなさい。はい。舞台を認識となれ。นั่นแหละเสร็จแน่นอนอย่างเงี้ยรั่วไป燃えろ全力攻撃だ。โอเคถึงไหนตรงนี้ไปเลยรูปแบบจะดับจะเต็มเอา25ตัวใช่ไหมได้ไปเลย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 ทีนี้การแสวงหาความจริงอันนี้เราจะเข้าท้าทายตัวนี้แหละนานสุดและในบรรดาฮะนี่เลยการแสวงหาความจริงกูตะกี้หลงไปทีนึงเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเจอเป็นอะไรนะใช่อยากลองเล่นมาเลยเรื่องที่2บาเฮล่าเป็นนักเรียนคนหนึ่งจากคณะฮารวทัศน์ก่อนหน้านี้เขาได้ออกไปทำวิจัยนอกสถานที่ระหว่างทางกลับได้รับจดหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งบอกให้เขารีบคืนของที่หยิบผิดกลับไปซะเขาจึงส่งของสิ่งนั้นกลับมาสถาบันด้วยจดหมายแต่ตอนที่เขากลับมาถึงสถาบันอีกทีกลับโดนอาจารย์ที่ปรึกษาด่าเสียยกใหญ่คำถามคือเพราะเหตุใดกันมันมีของบางสิ่งที่แบบส่งแบบทางจดหมายไม่ได้อยู่นะเราถามว่าส่งกลับไปถึงไหมไม่ถึงส่งด้วยจดหมายใช่ไหมใช่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ที่ปรึกษาไหมใช่อาจารย์รีบใช้ด่าเรื่องเวลาไหมไม่ใช่แสดงว่าต้องด่าเรื่องความเสียหายป่ะของสิ่งนี้อันตรายไหมไม่ใช่ของสิ่งนี้ส่งผลกระทบด้านลบต่อสถาบันไหมไม่ใช่เกี่ยวกับการตามกิจวัตรของอาจารย์ที่ปรึกษาใช่ไหมใช่เขาบอกว่าใช่แทบต้องใช้ทุกวันเลยถ้าขาดสิ่งของที่ส่งกลับไปด้วยจดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาจะไม่สามารถทำงานตามปกติได้ใช่ไหมใช่ฮะข้อ2คืออันนี้คือถ้าไม่มีของอันนี้จะโดนไล่ออกแล้วก็สุดท้ายถ้าขาดสิ่งของที่ส่งกลับไปด้วยจดหมายสถาบันจะเสียประโยชน์ในบางสิ่งอย่างใหญ่หลวงใช่ไหมไม่ใช่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันจดหมายอยู่ที่อาจารย์จดหมายอยู่ในที่ที่อาจารย์เข้าถึงได้ใช่ไหมไม่ใช่มีคนอื่นแต่จดหมายฉบับนั้นใช่ไหมใช
ใช่เอาซวยเลยจดหมายของเขาถูกส่งไปที่สถาบันใช่ไหมใช่อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับจดหมายที่เขาส่งกลับไปใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้รับจดหมายตำแหน่งที่สิ่งของอยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันโดยตรงใช่ไหมใช่มีคนแต่จดหมายไปก่อนเกี่ยวกับคนที่เคยแต่จดหมายมีมากกว่า1คนที่เคยแตะใช่ไหมไม่ใช่มีเจตนาร้ายต่อจันทิกุศาใช่ไหมไม่ใช่ทำลายมันไปใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้ทำลายคนที่แตะจดหมายคือเจ้าหน้าที่สถาบันใช่ไหมใช่เพราะการกระทำบางอย่างของคนที่แต่จดหมายนี้ส่งผลให้อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถเข้าถึงจดหมายได้ใช่ไหมใช่แต่คนคนนี้แค่ทำงานตามกิจวัตรปกติเท่านั้นตามหาความจริงมาข้อแรกเป็นตรงส่วนของอันนี้ไม่สามารถรับจดหมายได้ใครเป็นคนสุดท้ายที่ได้สัมผัสกับจดหมายเจ้าหน้าที่แจกจ่ายจดหมายสถาบันและตรงนี้ต้องบอกว่าห้องทำงานอาจารย์ที่ปรึกษาเพราะว่ามันดันเป็นกุญแจห้องทำงานพอดีน่าจะถูกนะนี่ไงเราถามเกี่ยวกับเรื่องของความจริงทั้งหมดของเรื่องเล่าก่อนนะครับสิ่งที่บาเฮล่าเอาไปก็คือกุญแจของห้องทำงานอาจารย์ที่ปรึกษาหลังจากอาจารย์ส่งจดหมายมาเร่งรัดเขาก็ใส่กุญแจลงในจดหมายแล้วส่งกลับไปที่สถาบันแสดงว่าดันโดนสอดเข้าไปในห้องอ่ะดินี่ไงตัวเลยเจ้าหน้าที่ของสถาบันหย่อนจดหมายลงไปในช่องจดหมายบนประตูของห้องทำงานอาจารย์ดังนั้นคุณแจกับจดหมายจึงไปอยู่ที่ห้องทำงานที่ถูกล็อกทั้งอย่างนั้นเกี่ยวกับเรื่องเล่าต่อไปอันนี้ยังไม่มีนะครับก็คือรออีกหนึ่งวันก็คือพรุ่งนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คในเรื่องของของรางวัลกันบ้างดีกว่าของรางวัลในวันนี้อ่ะเราเริ่มจากพาร์ทตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ที่เราเล่นน้องหูเห็ดไปนะครับอยู่ที่30 Primo Gem นะครับอันนี้นะ30แล้วเสร็จปุ๊บอันนี้ไปต่อที่เล่นน้ำยานะครับอันนี้อีก30ก็เป็น60เนาะได้ของครบด้วยการที่เราผ่านระดับยากสุด60แล้วทีนี้ไปต่ออันนี้เป็นการตามหัวความจริงอีก30รวมเป็น90หลังจากนั้นนะครับเรามาดูที่ตรงนี้ตึกชิงภาควิจารตรงส่วนนี้เนี่ยตรงพาร์ทนี้นี่จะเป็นพาร์ทของผู้คนผ่านพบและลาจากนะครับบทที่3อันนี้ก็อีก60ถูกไหมเท่ากับว่าตอนนี้เรามี90บวก60มี150นะหลังจากนั้นนะครับมารับตรงนี้อีก50พร้อมกับพวกของกระจุกกระจิกพวกนี้ที่เป็นฝั่งของเฟอร์นิเจอร์นะรวมๆแล้วก็200ก็ถือว่าโอเคนะครับแถมยังได้ฟารุซานด้วยนะวันนี้โบนี่ครับนี่เลยฟารุซานก็เอา 1,200 นะครับวันนี้ได้แล้วนะนี่เราก็จัดการอัพ4ไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้เลยนะครับถ้าสมมุติมีไดอะล็อกเพิ่มเติมอะไรนะที่เป็นฮิดเด้นแล้วเสร็จปุ๊บผมไปเจอวิ่งเองนะถ้าวิ่งเองเจอจะใส่ไว้ให้หลังจากตรงนี้แต่ถ้าสมมุตินะครับมันดันไม่สามารถใส่ให้ได้เพราะว่ามันดันเป็นไดอะล็อกที่ NPC ทริกเกอร์แล้วเสร็จปุ๊บหายเนี่ยผมจะทำการแชร์ตรงส่วนของชุมชนนะดังนั้นแล้วนะครับก็รอติดตามกันไปนะครับอันนี้นะโอเคอันนี้ก็จะเป็น Hidden Scene นะครับน่าจะเป็นอันเดียวที่ผมเก็บมาได้เลยนะพอดีอันอื่นนะฮะมันมีปัญหาว่ามันต้องไปก่อนที่มันจะเข้าคัตซีนนะซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเป็นทรงเนี้ยผมก็จะโพสต์ตรงส่วนของตัว Hidden Scene ไว้ที่ Community นะครับแล้วก็จะปักไปให้ด้วยนะในเคสของข้างใต้คลิปวิดีโออันนี้นะครับมี2ไปก็ไม่ได้อะไรนะครับนี่คือหลังเควสหมดแล้วเป็นไงล่ะภายใต้การช่วยเหลือจากในท่านแห่งตาเจมัดเบย์พวกคุณน่าจะสังเกตถึงอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมเธอหมายถึงตาชินไม่ใช่คนเดียวแล้วหรอกนะและมงกุฎเจ้าปัญญานั่นมีปัญหาแน่นอนนี่ไงเราบอกว่าใช่นะครับอุ้ยแหมในเมื่อเป็นแบบนี้พวกคุณก็ควรจะทำอะไรหน่อยหรือเปล่าอย่างเช่นเอาข่าวคราวนี้ไปแจ้งสถาบันให้เขารีบจัดการกับมงกุฎเจ้าปัญญาแผ่นสูงนะครับแผ่นสูงพวกเราบอกเรื่องนี้กับสถาบันแล้วก็จริงแต่ว่า
แต่ว่าอันนี้เรารีพูดนะครับแต่ว่ามงกุฎอันนั้นโดนคาเวปาจนแตกไปหมดแล้วนะอะไรนะอันนี้คือโดรีนะครับตกใจแบบสุดขีดแต่ยิงก่อนสิโดรีเธอตกใจขนาดนั้นทำไมเนี่ยโอ้โหทำคือเสียงกำหมัดมากมงกุฎของฉันกำหมัดตอนแรกมันเป็นแผนเพอร์เฟกต์สุดสมบูรณ์แล้วเชียวให้ข้อมูลกับพวกคุณชี้นำให้พวกคุณพบว่ามงกุฎมีปัญหาจากนั้นรอให้สถาบันขายมงกุฎนั่นแล้วซื้อมาด้วยราคาแสนต่ำโอ้โหเสียงภาคเจแปนแสบภูสุดจบเหตุแล้วบ้าจริงคาเวฉันจะขึ้นดอกเบี้ยหนี้ที่เขาติดไว้เผื่อใครไม่รู้นะครับคือโดริเนี่ยเป็นเจ้าของของตัวไอตัววังอ่ะซึ่งคาเวไปสร้างไว้เสร็จปุ๊บเหมือนมีปัญหาในการสร้างอ่ะนะงบบริบาลทุกวันนี้ก็เลยเป็นหนี้ที่แท้เธอยอมให้ข้อมูลพวกเราเพราะหวังนี้เองเหรอเนี่ยฉันก็ว่าทำไมเธอใจดีเป็นพิเศษเออใช่ถูกมงกุฎของฉันบ้าจริงฉันโมโหแล้วเขาอย่าหวังจะได้เลื่อนจ่ายหนี้ของเดือนนี้เลยโอ้ตะโกนยับเลยอ่ะหูฉัน